วัสดีค่ะคุณปีนานะคะคลิปนี้อยากมาแนะนำสีผมที่เหมาะกับการใช้ปิดผมขาวค่ะโค้ชเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นที่สนใจอย่างมากเพราะหลายคนน่าจะมีคำถามในเรื่องนี้นะคะสีผมที่เหมาะที่โค้ชอยากจะแนะนำเวลาที่เราจะเลือกปิดผมขาวนะคะสีแรกนะสีที่มีเทาปนค่ะเวลาเราไปดูข้างกล่องมันจะมีคำว่า ash a s h ash นะคะ ash คือสีเทาแล้วเวลาที่ผมเราเริ่มขาวค่ะสีเทาคือสีที่เป็นส่วนประกอบของผมที่เป็นผมงอกทั้งหลายฉะนั้นเวลาที่เราทำสีเทามันก็เลยเข้ากันฉะนั้นเราไปหาคีย์เวิร์ดเลยว่าเวลาที่เราจะไปร้านทำผมก็ได้บอกเขาว่าให้มันมีความปนเทาสีแบบนี้สดสีแบบนี้เป็นสีที่ทำแล้วไม่พลาดสำหรับการปิดผมขาวค่ะแอชนะน้ำตาลมะฮอกกานี่นะเบอร์กันดี้นะประมาณลักษณะแบบนี้หรือบราวน์มีเดียมบราวน์ประมาณแบบนี้นะคะกลุ่มประมาณนี้คิดว่าเซฟเซฟสำหรับการเลือกที่จะทำสีปิดผมขาวนะคะก็ไปลองเลือกดูนะคะใครที่สะดวกทำเองก็จัดไปหรือใครที่สะดวกไปร้านนะก็คุยกับร้านให้รู้เรื่องว่าสีผมประมาณลักษณะแบบนี้ทำออกมาแล้วจะได้ไม่พลาดค่ะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ดีดาขอให้การปิดผมขาวเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะออกมาสวยงามนะขอพลังไส้แหวนกำไรจงอยู่กับพวกเราและเจอกับโค้ชใหม่ในคลิปหน้าค่ะ